สวัสดีครับผมจีฮัทจากช่องจัดทอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมพิเกอร์โมเดลบนดิสเกล WCF ครับคลิปนี้นะครับผมมารีวิว WCF Niga Gear Find เองครับเรียกได้ว่าจัดเต็มชุดนี้เกียร์5ทั้งหมด Niga ทั้งหมดโอ้โหใครที่ยังไม่มีชุดนี้ถือว่าพลาดมากครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับสำหรับเซตนี้นะครับก็ทำออกมา5กล่องต่อเซตนะครับเป็นเกียร์5ทั้งหมดนี่แล้วก็เปลี่ยนท่าทางแอคชั่นต่างๆของเกียร์5ซึ่งมันก็จะมีตัวที่เท่ตัวที่ชิลตัวที่อะไรแบบนี้นะเอาละครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มตัวแรกก็คือลูฟี่กำลังต่อยอยู่นะครับเป็นแบบหมัดยันยืดนะน่าจะเป็นฟิลนิกะนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากมายถ้าเทียบกับชุดกับอาพรเนี่ยก็คือสีขาวหมดแหละแล้วก็ผ้าคาดเอวสีม่วงครับแล้วมีผลยางยืดอยู่นะครับพลังยางยืดอยู่นะฮะนี่ฮะตัวนี้สวยครับผมว่าทำออกมาได้ดีเลยนะฮะตัวถัดไปครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือมันดูแบบอะไรอ่ะมันจะมีแบบความชิลแบบความแบบสวยแล้วก็น่ารักด้วยนะครับนั่นก็คือตัวลูฟี่เขากำลังแบบเด้งดึงนะก็คือแบบนอนเด้งยางดึงไปดึงมาอะไรประมาณนี้เป็นฟิลนี้นะครับชิลๆแบบไม่กลัวอะไรเลยเห็นไหมหน้าตาออกแบบท่าทางเหมือนในมังงะการ์ตูนเลยเป๊ะสุดๆนะครับคือสวยมากๆตัวนี้นะฮะไปตัวถัดไปเลยดีกว่าครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นสายฟ้านะก็คือแบบลูฟี่ถลายสายฟ้ามาตัวนี้เป็นตัวที่ผมประกอบไม่มั่นใจเลยว่าผมประกอบถูกหรือไม่ถ้าเพื่อนๆรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโดยปกติผมประกอบแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะฮะใครรู้ช่วยบอกทีครับตัวนี้ฮะไม่มั่นใจจริงๆครับแต่โดยรวมตัวนี้สวยมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่สเกลแบบสายฟ้ามันใหญ่มากๆนะครับคือตัวนี้แบบกินพื้นที่เยอะมากแต่ว่าสวยครับสวยจริงๆไปตัวถัดไปเลยครับก็จะเป็นลูฟี่ตาถลนนะตาเหมือนแบบทอมแอนเจอรี่อ่ะตัวนี้มันเป็นฉากฮาใครที่ชอบชอบเลยใครที่ไม่ชอบหรือว่ามองไม่เท่เลยก็คือก็จะไม่ชอบตัวนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆเป็นแบบไหนครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันว่าเออชอบตัวนี้หรือเปล่านะครับราคาตลาดตัวนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งบางคนเขาก็ชอบนะเออแต่ส่วนตัวผมอ่ะอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบแบบเท่ๆมากกว่าสำหรับตัวนี้มีประมาณนี้ฮะ
แล้วก็มาที่ตัวถัดไปนะครับก็คือลูฟี่วิ่งนะครับวิ่งแบบเร็วมากจนเราเห็นเท้าเป็นหมุนล้อได้เลยนะครับนี่ก็คือฟิลนี้นะครับโดยรวมตัวนี้ไม่โดนผมเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามันทำออกมาเหมือนในมังงะไหมเหมือนในการ์ตูนนั้นเหมือนเป๊ะเลยแล้วก็ถามว่าต้องเก็บไหมก็ควรจะเก็บนะครับเพราะว่าเกียร์5เนี่ยมันดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบแอคชั่นแต่ละแบบผมก็ใครคือไงดีสำหรับผมว่าควรเก็บหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับโอเคครับก็ดูครบไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับโอเคถัดไปก็จะเป็นการจัดอันดับนะก็ตอนนี้เกียร์5ชุดนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆเนาะแถมราคาเนี่ยเป็นราคาตลาดเลยก็คือเป็นราคา normal เกือบทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปตัวไหนที่แบบว่าเป็นพันขึ้นหลักพันนะตอนนี้นะผมพูดถึงปี2024นะเนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแต่แอคชั่นแบบไหนก็ไปลองเลือกเอาละกันหรือใครจะเก็บทั้งเซตก็ดีฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยของเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ